สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมโซล่าเซลล์หมุนตามแสงแบบเซนเซอร์ LDR 5ตัวนะครับควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno นะครับ Add Mega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการนเฟอร์กับตัว L298N IC Motor Driver นะครับที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมการหมุนของตัวมอเตอร์นั่นเองนะครับโดยตัวเซนเซอร์ที่จะทำหน้าที่ในการรับแสงเราใช้ในส่วนของตัว LDR นะครับขนาด5มิลลิเมตร นะครับจำนวน5ตัวด้วยกันครับทำการต่อแบบวงจรเดไวเดอร์เพื่อทำมาที่ในการแบ่งแรงดันครับถ้าเกิดว่ามีแสงมาตกระทบกับตัวเซนเซอร์ตัวไหนก็จะทาให้ค่าความต้านทานของตัวเซนเซอร์ตัวนั้นลดลงนะครับทำให้วงจรเดไวเดอร์ที่ทำมาที่ในการแบ่งแรงดันนั้นแรงดันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับ <S <S ในที่นี้ครับผมถ้าเกิดว่ามีแสงมาตกระทบกับตัวเซนเซอร์ ตัวไหนมากครับแรงดันนะเซนเซอร์ตัวนั้นก็จะน้อยลงฉะนั้นเราจรึงสามารถที่จะทำการเขียนโปรแกรมให้หานะครับปริมาณแรงดันไฟฟ้านะครับที่ตกค่อมตัว LDR ตัวไหนน้อยที่สุดก็จะให้ตัวโซลาเซลล์นะครับหรือว่าโครงของโซลาเซลล์หมุนไปตามนะครับตัวที่มีนะครับแสงตกกระทบมากที่สุดหรือว่าแรงดันที่ตกค่อมน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตัวแหล่งจ่ายไฟของเราเราก็จะใช้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่12โวลต์ก็ได้นะครับกระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์หรือจะเป็น เวเวชชิงขนาด12โวลต์ก็ได้นะครับที่จะทาให้ในการเลี้ยงวงจรส่วนตัวโซลาเซลล์นั้นเราสามารถรับน้ําหนักได้ตั้งแต่5วัตต์จนถึง20วัตต์นะครับโดยโซลาเซลล์ที่เราใช้ก็ประมาณ20วัตต์นะครับแผงเล็กนะครับซึ่งนะครับตัวไฟตรงส่วนนี้อาจจะต้องมีความแรงนิดนึงครับเพื่อทำให้ในการแบกตัวโซลาเซลล์เนื่องจากโซลาเซลล์ที่อยู่บนแกนนั้นค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับสำหรับตัวนะครับมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น DC เกียร์มอเตอรรร์ขนนนนาด5 RPM คคัับบซึ่งกก็็็จะะเเเปนะเปียร์ เฟืองเหล็กที่อยู่ด้านในเพื่อทำาที่ในการทดรอบให้มีแรงบิดที่สูงขึ้นครับส่วนตัวเซ็นเซอร์ที่จะทำมาที่ในการจับการหมุนนะครับของตัวโครงซลาเสอร์ของเราก็จะใช้ นะครับวอลล่ม VR ขนาด 10k ครับที่จะทำให้ได้ในการแบ่งแรงดันเช่นกันถ้าเกิดว่าตัวเซนเซอร์ LDR ตัวไหนรับแสงได้มากสุดแรงดันต่คอความน้อยสุดก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์หมุนไปยังตำแหน่งจนกว่าจะอ่านค่า LDR ได้ตรงกับตำแหน่งของตัวเซนเซอร์ที่ตั้งไว้ก็จะหยุดหมุนอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีลิมิตเซนเซอร์ให้ยุ่งยากนั่นเองครับสำหรับโครงก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมบล็อกขนาด2มิลลิเมตรครับทำการต่อการทำให้ตัวโครงนั้นมีน้ำหนักค่อนข้้าางเาแลวก็ ก็จะมีในส่วนของตัวคัพปิ้งที่อยู่ด้านล่างที่จะทำมาที่ในการเชื่อมต่อกับตัวแกนของมอเตอร์แล้วก็แกนของตัวโซลาร์เซลล์รวมถึงนะครับตัวเซนเซอร์ VR ที่จะทำาที่ในการแทร็กการหมุนของตัวโซลาร์เซลล์นั่นเองนะฮะสำหรับการทดสอบครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นไฟติดสว่างขึ้นมา2จุดจุดแรกก็จะเป็นที่ตัว Arduino Uno นะครับกับตัว L2K8N Motor Driver สีแดงตัวนี้นั่นแสดงว่าไฟเข้าแล้วสำหรับตัว Arduino Uno you know, นั้นจริงๆแล้วใช้ไฟเลี้ยงเพียงแค่5โวลต์ครับฉะนั้นไฟ12โวลต์็นถูกแบ่งไปให้ตัว L2K8N ที่ทำให้ที่ในการขับมอเตอร์นั่นเองนิจจากว่ามอเตอร์ของเราใช้ไฟ12โวลต์โดยการกลับทางหมุนซ้ายขวาตามจังหวะการหมุนของตัว LDR นั่นเองครับตามจังหวะการรับแสงของตัว LDR ครับสำหรับการทดสอบครับเราจะใช้ไฟจากตัวโปไฟนะครับที่ทําทดสอบนะฮะเดี๋ยวเราลองส่องนะครับไปที่อ่า นะครับตัว LDR ที่อยู่ทางด้านล่างสุดครับก็จะเห็นโซลาเซลล์หมุนนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตำแหน่งของไฟคนระับก็จะเห็นโซลาเซลล์นั้นหมุนไปตามตำแหน่งที่เราไฟล์ได้ส่องนะครับตามตำแหน่งของตัว LDR นั่นเองนะครับซึ่งตัว LDR ของเราก็จะ ใส่เปน็นลักษณะครึ่งวงกลมครับเพื่อทำให้ในการรับแสงในแต่ละมุมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแสงอนิจที่เราตกกระทบนะครับถ้าเกิดว่ามุมไหนตรงกับตัว LDR ณมุมนั้นก็จะทําให้ LDR ณตัวนั้นรับแสงได้มากสุดนั่นเองโดยที่ LDR ณมุมอื่นๆนั้นจะมีแสงน้อยที่สุดฉะนั้นก็จะทําให้ตัวที่รับแสงมากสุดนั้นรับคําสั่งไปแล้วก็สั่งให้ตัวมอเตอร์หมุนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการที่ตั้งไว้ในตัว VR หรือว่าวอลลุ่มของเราได้นั่นเองครับ อ่านี่คือการทดสอบครับเราสามารถที่จะนำไฟจากโซล่าเซลล์ตรงส่วนนี้เข้าสู่ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เข้าแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งโซล่าเซลล์ประมาณนี้ก็เหมาะสำหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะครับหรือว่าจะให้กับตัว LED ไม่กี่วัตต์ก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรับแสงของตัวโซล่าเซลล์โดยการหมุนตามแสงนั่นเองเนื่องจากว่าพลาสตี่น้ำ เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆในแต่ละวันทําให้มุมการตกกระทบแสงเปลี่ยนไปทําให้ประสิทธิภาพในการรับแสงของตัวซเซลล์นั้นแตกต่างกันไปด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่มในส่วนของตัวกลไกตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มให้ตัวซเซลล์นั้นสามารถที่จะรับแสงได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับ สำหรับตัว LDR ข้างในครับก็จะเป็นวงจรนะครับ Divider ร่วมกับตัว R ประมาณ 10k เพื่อทำให้มีการแบ่งแรงดันครับซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้เราก็จะให้สายมาประมาณเกือบเกือบ1เมตรสามารถที่จะไปติดให้ห่างจากตัวโครของโซลา r เซลล์ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานั่นเองสามารถหาตำแหน่งการติดที่เหมาะสมได้แต่ว่านี้ต้องติดนอกการหมุนนะครับก็คือจะไม่หมุนไปด้วยนะครับฉะนั้น มันจาเป็นต้องติดที่ตัวโครงโซลาเซลล์นะครับจะติดที่ไหนก็ได้ให้สามารถที่จะรับแสงได้นั่นเองนะครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับโซลาเซลล์หมุนตามแสงโดยใช้เซ็นเซอร์ LDR 5ตัวพร้อมตัวโครงโซลาเซลล์ hmm. เพื่อทำอาในาการยึดคบคุณด้วย Arduino r d u n o Uno แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ